นี่แกมีอะไรแกก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอแหมอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยลูกฉันก็ไม่อยากได้แกแล้วไม่เอาแกแล้วแกจะกอดทะเบียนสมรสไว้ทำไมก็อย่าหย่ามันให้จบไปเลยดีไหมล่ะเพราะว่าแกห่วงลูกของแกยังไงฉันก็ห่วงลูกของฉันอย่างนั้นเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะพ่อมันเลวไม่ใช่ลูกฉันเลวแล้วทำไมลูกฉันต้องเป็นคนรับกรรมด้วยต้องกลายเป็นเด็กขาดพ่อครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางให้เพื่อนมันล้อด้วยอะไม่ต้องอย่าเอาเรื่องลูกมาเป็นข้ออ้างนะถึงว่าจะหย่ากันไปแล้วน่ะหลานฉันก็ยังมีพ่อเขาอยู่แค่แกยอมส่งลูกแกมาให้ฉันเลี้ยงเขาเจอพ่อเขาทุกวันแต่แกเป็นคนยุ่งไม่มีเวลาแกก็ส่งเงินมาสิอ๋อนี่ที่แกพยายามแย่งลูกจากฉันเพราะว่าแกอยากได้เงินจากฉันใช่ไหมคนเรานี่มันโตมาชั่วเองไม่ได้จริงๆนะมันต้องมีคนสั่งสอนให้ชั่วโตมามันถึงได้ชั่วยันเงาอย่างนี้ไงไม่พุทโธฉันบอกเลยนะว่าฉันพยายามพูดดีๆกับแกแล้วฉันเห็นแก่ความที่เราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันแกก็เห็นแล้วเขาไม่อยากได้แกเขาไม่เอาแกก็ปล่อยเขาไปสิไม่เห็นเลยว่าเขาชอบหนูระยับอ่ะแกไปบอกให้ชัดเลยนะว่าต่อให้มันจะนอนกับผู้หญิงอีกสักกี่สิบคนฉันก็ไม่อยากต่อให้ต้องอยู่กันเหมือนตกนรกแบบนี้ฉันก็จะกอดทะเบียนสมรสเอาไว้เพื่อให้ลูกฉันมีทั้งพ่อและแม่ไงที่นี่ผมมาเยี่ยมคุณเจดินเขานะครับมานั่งตรงนี้ทำอะไรก็สักพักแล้วครับผมว่าจะเอาอันนี้ให้คุณนะครับแต่ผมเห็นคุณยังไม่สะดวกผมก็เลยนั่งรอครับนี่ครับคุณก็น่าจะทำเป็นไม่เห็นแล้วก็เดินผ่านไปนะผมก็อยากทำครับแต่ว่าใจผมไม่ดำขนาดนั้นต่อให้ผมจะเคยไม่ชอบคุณที่คุณเคยหลอกใช้ผมมาเป็นเล่นงานคุณชัดแต่ผมก็พอแยกแยะได้ครับว่าตอนนั้นน่ะคุณทำเพราะว่าคุณกำลังโกรธอยู่แต่ว่าตอนนี้คุณกำลังแย่คุณต้องการคนอยู่ข้างๆฉันยอมรับนะว่าฉันกำลังแย่แต่ฉันก็ไม่ได้อ่อนแอจนถึงขั้นต้องการคนแปลกหน้ามาอยู่ข้างๆนะผมรู้นะครับว่าคุณน่ะเก่งแต่ว่ารับพัชนาไปดีกว่านะครับขี้มูกคุณจะไหลเข้าปากอยู่แล้วนะครับนะครับรับไปเถอะ